ี้สาวทรานสเลทอันนี้เป็นประสบการณ์คุณหนองน้ำเองเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพอดีช่วงนั้นไปเที่ยวกับที่บ้านไปที่โตเกียวจะอยู่ที่ย่านโอคุโบะอันนี้ขออนุญาตชื่อย่านเป็นย่านที่คนเอเชียไปพักเยอะและเชื่อว่าปีใหม่ปีนี้หลายๆท่านน่าจะเดินทางไปที่นั่นกันเยอะครับแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผีที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะเป็นเรื่องผีที่ญี่ปุ่นเป็นจริงๆมันไม่ได้แบบตุ้งแช่ค่ะพี่แนนแต่ว่าน้ำสูบมันเหมือนเป็นกึ่งๆเรื่องแปลกๆมากกว่าที่เราได้เจอตลอด7วันที่ไปพักที่นั่นเล่าให้ฟังหน่อยสิมาเออแชร์หน่อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่โอเคช่วงมีนาคมที่ผ่านมาน้ำเดินทางไปกับที่บ้านนะคะไปเที่ยวกันแล้วก็มีโอกาสไปพักกันที่ Airbnb แต่ว่า Airbnb เนี่ยโอเคมันจะอยู่ย่านโอคุโบะตอนนั้นเราก็ไปถึงที่พักเนี่ยมันก็เช็คอินปกติเลยค่ะเช็คอินได้ช่วงประมาณบ่ายสองเราก็เข้าที่พักไปช่วงประมาณ4โมงเย็นตอนที่ไปถึงที่พักเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมตึกนี้มันแปลกๆแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรค่ะก็อ่ะเดินขึ้นไปที่ห้องเพราะว่าใจตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยคือเรามาเพื่อมาเที่ยวพอไปถึงปุ๊บเราก็เดินขึ้นไปชั้น2ตามห้องที่เขาแจ้งไว้พอเข้าไปในห้องอะค่ะบรรยากาศในตึกอะต้องบอกก่อนว่ามันเงียบสงบมันเงียบถึงขั้นว่าเรามองไปที่ตู้จดหมายที่เป็นตู้ล็อกเกอร์แต่ละห้องอะค่ะจดหมายทุกอันคือล้นทะลักพี่แนนเหมือนกับว่ามันไม่เคยถูกเปิดมาก่อนได้ภาพออกล้นภาพล้นมันล้นไปหมดใช่ค่ะพี่เจมส์หนูว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบหรอวะหรือว่ามันไม่มีคนอยู่อาจจะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินเข้าห้องพักไปตอนที่เปิดประตูห้องพักเข้าไปอะค่ะความรู้สึกแรกเลยคือห้องพักเนี่ยมันเศร้าจังมันเศร้ามันอึดอัดมันแบบมันเหมือนเราไม่อยากอยู่ที่นี่เลยค่ะพี่แนนพี่เจมส์หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ว่ะความรู้สึกคือไม่ใช่ว่ากลัวผีนะคะแต่รู้สึกว่ามันอึดอัดจังเลยอะมันปวดหูฟิลมันบอกมันดูแบบเงยงอยไงไม่รู้ว่าใช่ค่ะแล้วคืออีกอย่างแม่เปิดเข้าไปปุ๊บห่วงจุ้ยคือห่วงจุ้ยผีตั้งแต่เปิดเข้าห้องเลยเช่นประตูห้องเตียงนอนทุกอย่างตรงกันกับประตูทางเปิดแต่นี่เราก็อาจจะเป็นห่วงจุ้ยแบบบ้านเราความเชื่อแบบบ้านเราแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปค่ะมันอย่างที่บอกค่ะมันไม่อยากอยู่เนาะแล้วก็อยู่ๆไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะตัวฮีตเตอร์มันก็มีปัญหาไม่ติดนี่เราก็เลยตัดสินใจเมสเซจไปแจ้งทางเจ้าของเขาทางเมสเซจแต่ว่าตอนนั้นมันติดต่อเจ้าของไม่ได้เลยพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้โอเคเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบเลยไปติดต่อกับทาง Airbnb ว่าเราอยากจะย้ายที่พักพอเป็นใจได้ไหมที่จะหาที่พักในเวลานี้หลังช่วงนี้อะไรช่วงแก๊ปที่เราไปมา Airbnb เขาพอบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะไปเช็คให้อะไรต่างๆนานาระบบหลังบ้านแต่ระหว่างที่นั่งอยู่ค่ะเราก็เลยพูดกับแฟนเล่นๆว่าแล้วว่าที่เนี่ยมันเศร้ามันหดหู่แล้วก็มีความรู้สึกอย่างว่าที่เนี่ยมันมีผีแต่เราคิดว่าเอ้ยแต่ผีน่าจะสื่อสารกับเราไม่ได้พูดกันเล่นๆว่าเอ้ยเขาน่าจะแบบพูดไทยไม่ได้แล้วเราก็ฟังญี่ปุ่นไม่ออกแซวเล่นแซวเล่นๆค่ะก็โอเคพอหลังจากที่ติดต่อทางเจ้าของตึกได้เขาก็มีส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแบบเหมือนเป็นเพื่อนเขาหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นมาที่ห้องแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้โอเคสุดท้ายเราต้องอยู่ในที่พักเนี่ยตลอด7วันแต่ใจอ่ะไม่อยากอยู่เลยพี่แนนพี่เบมคือมันอึดอัดมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้เจออะไรนะคะแต่คืนแรกเนี่ยมันจะมีเสียงคือตกกลางคืนนะคะหนูจะเริ่มได้ยินเสียงเหมือนมันมาจากชั้นบนต้องบอกก่อนว่าอาคารเนี้ยเป็นอาคาร3ชั้นแล้วห้องพักอาจจะถูกแบ่งให้แบบเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่ามันเป็นอารมณ์อพาร์ตเมนต์ชั้น3เนี่ยมันจะมีเสียงปึ้งตั้งตลอดมันหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะประตูหรือว่าลมเพราะช่วงมีนาคมอ่ะลมมันแรงแล้วอากาศมันก็เย็นใช่ไหมคะเราก็เอ้ยคิดว่าจะออกไปดูแต่ว่าแฟนก็บอกเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งออกไปเสียว่าเขาตึกเขาคงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันเขาออกไปดูแต่เราอ่ะเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องเสียงเราก็เลยใส่ไอ้ตัวกันเสียงในหูใส่แล้วก็นอนไปคืนแรกไม่เจออะไรค่ะคืนที่สองเนี่ยอันเนี้ยหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วก็กลับมานอนช่วงดึกอันนี้ก็คือมันจะเป็นช่วงที่กำลังจะนอนอะนะคะน้ำอ่ะเลือกที่จะนอนเตียงที่ปลายเท้ามันชนประตูแล้วก็ชนกับประตูทางออกไอ้เตียงที่บอกว่าเปิดมาแล้วจะเอ๋รู้สึกว่าห่วงจุ้ยผีแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นอนไปจังหวะที่นอนนะคะกำลังจะหลับเราเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเห็นเงาดำเงาหนึ่งอยู่ที่ปลายเท้าแต่ตอนนั้นอะคิดว่าตาเราอาจจะไม่ได้โฟกัสค่ะแนนอาจจะไม่ได้โฟกัสแต่เงาเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นมันเป็นเงาดำที่อยู่ในห้องของความมืดแต่มันดำสนิทมากกว่าความมืดอีกทีนึงลักษณะเหมือนคนนะคะเหมือนคนแต่ว่าเขามาในรูปแบบที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นเป็นเหมือนคนยืนอยู่แต่เหมือนแบบผมมันสยายเสื้อผ้ามันสยายอะจนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมันไม่เห็นหน้าค่าตาแต่เรารู้ว่าเขาขยับ
แล้วเขาว่าเหมือนจะลอยเข้ามาใกล้เราเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาลอยวืบเข้ามาใกล้แต่จังหวะที่เขาลอยค่ะหนูตัดสินใจพลิกตัวตะแคงข้างจากประสบการณ์ตรงเราคิดว่าโอเคเธออำฉันแน่นอนหรือไม่เธอต้องมาจะเอชันหนูก็เลยตะแคงข้างหันตัวเข้ากับกำแพงพอหันเข้ากำแพงผมเราก็คิดว่านี่เรานอนไม่หลับเพราะเราตื่นเต้นเราก็เลยเปิดเรื่องผีเพื่อที่ว่าจะให้เราหลับแล้วก็เรื่องผีใส่ไปใต้หมอนนองน้ำคือว่ากลัวผีอยู่แต่ว่าจะเปิดอะไรให้มันบรรเทาก็เลยเปิดเรื่องผีฟังซ้ำไปอีกใช่ค่ะแล้วก็โอเคเปิดเดอะโกสต์ฟังแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะหลับฉันจะหลับไปกับเสียงเดอะโกสต์เดี๋ยวเดี๋ยวพวกหลับแหละเดี๋ยวก็หลับแล้วมันก็หลับไปจริงๆที่ไหนแล้วก็หลับไปจนแบบผ่านไปไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอเช้าอะค่ะพอเช้าของอีกวันอะพอเช้าวันที่สามหนูตื่นขึ้นมาจังหวะมันเป็นจังหวะแจ็คพอตมากแม่หนูเปิดประตูออกจากห้องคือเราออกจากห้องคนสุดท้ายเพราะว่าที่บ้านเขาไปกันก่อนแล้วแล้วก็ออกมาจากห้องปุ๊บมันเป็นภาพที่เห็นคือทีมงานกองถ่ายอะค่ะอยู่เต็มหน้าห้องเราแล้วเหมือนเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจเราเราก็ตกใจเขาคือด้วยความที่ว่าโอเคเราเคยทำโปรดักชันเฮ้าส์มาก่อนแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราตกใจเพราะว่าเผื่อเขาถ่ายกันอยู่แล้วเราเข้ากล้องหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยมันเป็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่ทุกคนชะงักกับเราเราก็ชะงักกับเขาแล้วเหมือนเขาก็โอเคเหมือนขอโทษเราค่ะแล้วให้เราเดินไปก่อนให้เราเดินลงบันไดมาก่อนพอหนูเดินลงมาสิ่งที่หนูเจอคือผีแต่ว่านี่นี่คือผีคือหนังเขามาถ่ายหนังผีแม่โอ้โหไม่แล้วฟิลเธอเดินลงมาแล้วมันเห็นอ่ะมันคือนักแสดงผีอะแล้วแบบใช่ค่ะมันจะยังไงอ่ะหนูก็แต่ตอนนั้นก็ตกใจแต่ว่ามันก็คือหนังผีไม่ได้คิดอะไรเพราะมันกลางวันแล้วแต่ว่าความรู้สึกอะคือคนที่นั่นน่ะเขามองเราแปลกมากมันเหมือนที่เนี่ยมันไม่มีใครอยู่พี่ตลอด3วันที่หนูอยู่มามันไม่มีคนเลยนะที่ไม่มีคนเดินเข้าเดินออกหรืออะไรแต่ว่ามันมีแค่คืนแรกที่เราได้ยินเสียงน่าจะเป็นคนจีนมาพักแค่กลุ่มเดียวแต่มันไม่มีคนเลยทั้งตึก3ชั้นเนี้ยถ้าว่าเป็นร้านขายของเวียดนามร้านเดียวอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่ะตอนนั้นก็ว่ามีหนังผีมาถ่ายแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินออกไปไม่มีอะไรค่ะทีนี้กลับมาในคืนที่2ในคืนนั้นน่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะไม่สบายใจที่จะนอนตอนกลางคืนแต่เราก็คิดคงไม่มีอะไรคงไม่เจออะไรแล้วหนูก็ไม่ได้สวดมนต์ด้วยเพราะว่าเราคิดว่าคงไม่ได้เจออะไรอีกปรากฏว่าคืนนั้นค่ะช่วงประมาณ 3:00 คืนถัดมาน้ำตื่นขึ้นมาตอนช่วงประมาณ 3:00 มันมีเราปวดฉี่เนาะอากาศมันเย็นก็เลยลุกขึ้นมาแต่ว่ามันเหมือนประตูห้องที่มันเป็นประตูสไลด์แบบบ้านญี่ปุ่นนะคะมันปิดไว้ไม่สนิททีนี้สิ่งที่หนูเห็นเนี่ยตามันเป็นโฟกัสตอนที่เราลุกขึ้นมาแล้วเราเห็นเลยว่ามันเป็นลักษณะมันคนนะคะยืนหันหลังอยู่ที่ประตูเป็นเงาสีดำเห็นเป็นคนเลยเราก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนของแฟนที่เขายืนอยู่แล้วยังไม่นอนเราก็ยังคิดเดี๋ยวจะทักเขาใส่รองเท้าเสร็จลุกขึ้นไปพอเดินไปใกล้ประตูค่ะไอ้คนเนี้ยหายวับไปกับคามือเราอ่ะมันเหมือนแบบทีวีที่มันดับแล้วมันหายปุ๊บไปกับคาตาอย่างเงี้ยค่ะที่แอนเด็กตอนนั้นหนูก็ตกใจแต่หนูก็แต่ก็สะดุ้งแล้วก็รีบเอามือค่ะดึงเปิดสวิตช์ไฟแต่ว่ากว่าสวิตช์ไฟมันจะติดภายใน3วินั้นน่ะหนูคือก้าวเท้าเพื่อที่จะไปถึงห้องน้ำแล้วเพราะว่ารีบเปิดประตูห้องน้ำก่อนเพราะว่าคืนนั้นมันติดไฟมืดทั้งบ้านนะคะพอไฟห้องน้ำมันสว่างปุ๊บเราก็เราอะรู้แล้วว่าเราเจออีกแล้วนะเราเจอเขาคนนี้อีกแล้วนะแต่ว่าอะเราก็ยังกลับมานอนแต่กลับมานอนก็เหมือนเดิมค่ะเปิดเรื่องผีเหมือนเดิมเพราะว่าคิดว่าต้องหลับเองก็ต้องหลับฉันต้องเรื่องผีแล้วฉันก็หลับไปปรากฏว่าคืนที่4ที่5ไม่เจออะไรค่ะแต่มาคืนที่6เนี่ยกำลังนั่งเก็บกระเป๋าเพราะหนูจะกลับวันที่7แล้วเก็บกระเป๋าอยู่ก็ได้กลิ่นไหม้แต่ได้กลิ่นไหม้ก็ตอนแรกคิดว่าเอ้ยเป็นฮีเตอร์หรือว่าอะไรไหม้ก็พยายามหาแต่ก็ไม่รู้ไหม้จากอะไรก็ปล่อยไปเพราะว่ามันกลิ่นสะพัดนั่งกลิ่นมันก็หายไปค่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นของย่างของไหม้อ่ะกลิ่นมันก็หายไปจนพอวันสุดท้ายวันที่กลับอ่ะเราก็นั่งรถไฟเพื่อที่จะกลับไปที่สนามบินที่นาริตะแล้วนี่เราก็เทคเมสเซจไปหาแฟนว่าเอ้ยแล้วว่าที่เนี่ยมันมีผีนะแล้วอยู่แฟนก็ส่งเมสเซจกลับมาว่าใช่ที่นี่มันมีผีคือด้วยความที่ว่าเบาะที่เราบุ๊กกิ้งค่ะนั่งแยกกันก็เลยไม่ได้หันไปคุยกันแล้วทีนี้พอถึงสนามบินแล้วก็เลยนั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราอ่ะเจอแบบนี้แต่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่แนนพี่เจนคือแฟนนั้นเนี่ยเจอตั้งแต่คืนที่2ยันคืนสุดท้ายก่อนกลับแต่เขาว่าเลือกที่จะไม่บอกใครเพราะว่าเขาคิดว่ามันอยู่หลายวันแล้วกลัวพวกเรากลัวแต่ของเขาคนดีเพราะว่าเขาไม่แชร์คือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาฝันไปเองคือด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเขาฝันทุกคืนค่ะเขาฝันทุกคืนตั้งแต่จริงๆคืนที่2เนี่ยเขาฝันว่ามีฝันในห้องพักนะคะมีผู้หญิงคนนึงแม่แพทเทิร์นชูออนเลยชุดขาวผมยาวผมหน้าเนี่ยยาวปะประมาณช่วงจมูกไม่เห็นใบหน้านะคะแล้วก็มานั่งอยู่ที่ปลายเตียงเขาแล้วก็พูดกับเขาว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมที่นี่มันมีผีอันนี้คือ3-4ประโยคแรกแม่กับนางพูดไทยไงคือเข
าพูดไทยได้ไอเราเข้าใจว่าผีญี่ปุ่นพูดไทยไม่ได้แต่เขาพูดไทยได้เขาสื่อสารในจิตอะค่ะว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมที่นี่มันมีผีอันนี้คือประโยคที่เขามาพูดแต่แฟนอะยังไม่แล้วพอพูดเสร็จใช่ไหมคะเหมือนตอนนั้นอะแฟนเขาก็ขยับตัวไม่ได้แต่ว่าพูดเสร็จผู้หญิงคนนี้จะค่อยๆยืดตัวค่ะยืดตัวแล้วก็ตัวยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วืบออกไปที่ประตูแล้วก็จะหายไปในความฝันตอนแรกวันแรกเขาคิดว่าเออเขาอาจจะเป็นตู่เป็นจ่าฝันไปเองแต่ว่าคืนที่สองก็มาอีกแล้ววันที่สามที่เจอเขาเจอตอนกลางวันเจอช่วงประมาณบ่ายสามโมงซึ่งนั่งอยู่ตรงเตียงที่น้ำนอนนะคะเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาหลับไปแป๊บเดียวความรู้สึกคือเหมือนผู้หญิงคนนี้มาอยู่ด้านข้างแล้วก็เหมือนอัมลักษณะมันอัมกดให้ขยับตัวไม่ได้แล้วเขาก็พูดอีกว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมไปกันได้แล้วที่นี่มันมีผีอันนี้คือครั้งที่มาพูดคือย้ำคำว่าที่นี่มันมีผีพอพูดเสร็จเขาก็เหมือนวาร์ปหายไปในช่องประตูในประตูในห้องอะค่ะเขาก็ไปหายไปทีนี้จบที่ว่าโอเคแฟนเขาก็เจอทุกวันเลยค่ะเจอแบบมาในความฝันเราก็แบบเฮ้ยอยากรู้คำตอบที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์นึงที่เป็นเกี่ยวกับลูกไฟไม่แน่ใจว่าพี่แนนพี่เจมเคยได้ยินไหมมันจะเป็นเว็บที่สามารถเช็คได้ว่าที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเคยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเขาจะอัปเดตไว้ทีเนี้ยไอเราก็แบบสงสัยมากเราฉันเคยเซฟแอปนี้ไว้เซฟเว็บนี้ไว้หนูก็เลยตัดสินใจเปิดเข้าไปดูค่ะพอเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าเราก็ใช้ Google นะคะดูพิมพ์ตำแหน่งพอดูเสร็จปุ๊บแม่มันมีลูกไฟจริงๆอยู่ตรงนั้นตรงห้องตรงที่พักของเราเป๊ะตำแหน่งเดียวกันเป๊ะหรือว่ากดเข้าไปแต่ด้วยความที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็เพื่อความชัวร์อยากจะให้เพื่อนช่วยแปลให้หน่อยก็เลยส่งมาให้เพื่อนช่วยแปลให้เพื่อนก็เข้าไปอ่านเนื้อข่าวอะไรให้เพื่อนแบบว่าเฮ้ยที่เนี่ยเมื่อปี2007มันเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วมีผู้หญิงถูกไฟคลอกตายเสียชีวิตที่นี่เราก็เลยคิดว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกันคือมันคือตึกนี้แหละแต่ว่าณวันก่อนกลับอะค่ะตอนที่ไปเดินดูที่รอบอาคารเนี้ยตึกเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์จริงที่แนนพี่เจมแต่มันเหมือนโรงงานมันแบบเป็นโรงงานแบบห้องพักกับประตูเป็นเหล็กอะค่ะห้องพักจะเป็นประตูเป็นเหล็กแล้วก็มีประตูซี่ลวดลูกกงอยู่ข้างในเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในอดีตมันอาจจะเคยมีเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งเขาก็เสียไปตั้งแต่ปี2007แล้วซึ่งจริงๆแล้วคือเราก็ยังตกใจว่านี่2024แล้วเนาะก็ยังไม่ไปไหนก็ยังมารอที่จะแบบพูดคุยกับผู้คนที่เขามาพักที่นี่เราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะบอกเรื่องนี้ไปกับเจ้าของ Airbnb ว่าเฮ้ยอยู่ที่พักที่ว่ามีผีจริงๆนะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งเขาอาจจะไม่เชื่อเราแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าเอ้ยคุณต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะเพราะว่าเธอมาทุกวันเลยเธอมาทั้งกลางวันกลางคืนมาให้ทำให้เราได้เห็นในความฝันเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาก็เหมือนมาทักทายมาพูดคุยว่าให้เราออกมาจากที่นี่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X